ในบรรดาภพภูมิต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้กล่าวถึงก็คือภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาภูมิมีในจักรวาลแต่ในภพภูมิต่างๆนั้นก็มีภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดคือภพภูมิของมนุษย์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีพอพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นไม่เคยตรัสรู้ในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาหรือผมพรานสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากก็มาบรรลุธรรมในภพภูมิของมนุษย์แต่ว่าไปแล้วภพภูมิของมนุษย์นี้จึงเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐบุคคลซึ่งอยู่ในภพภูมิของมนุษย์นั้นจะเห็นความสุขความทุกข์ได้ง่ายถ้าจะบำเพ็ญบุญบารมีก็เป็นไปได้ง่ายถ้าจะสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมกระทำกรรมที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ง่ายและผลของบาปและผลของบุญนั้นก็มีผลไม่เสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายพอมีบุญได้มาเกิดในภพภูมิของมนุษย์และยังมีคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายก็อย่าพากันประมาทอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนนั้นทุกชีวิตไม่สามารถที่ล่วงพ้นมรณะคือความตายไปได้คำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านก็ทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามให้พากันเร่งสั่งสมบุญบารมีให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแต่ในเพศคฤหัสถ์นั้นโดยมากก็หลงเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเพลิดเพลินไปกับการแสวงหาวัตถุธาตุทางภายนอกโดยส่วนมากทำให้ใจของคนนั้นหลงเพลิดเพลินได้ง่ายถ้าไม่มีสติปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจคนทั้งหลายก็จะมีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติไม่คิดจะหาทางที่จะพ้นทุกข์หรือไม่คิดที่จะหาทางที่ดับความทุกข์บุคคลใดมีสติมีความฉลาดพอมีปัญญาบ้างเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทางกายทางใจและมีความปรารถนาที่จะดับความทุกข์ก็จะเห็นร่องรอยคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราถ้าคนทั้งหลายไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของตัวเองแล้วใจของคนเหล่านั้นก็จะไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสไม่สามารถที่จะชนะอารมณ์ไม่สามารถที่จะชนะกิเลสได้ถ้าบุคคลใดเห็นประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธองค์และน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การบำเพ็ญศีลบารมีคฤหัสถ์ก็รักษาศีล5
มีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระศีล227เป็นพื้นฐานของจิตเป็นกำลังใหญ่ที่จะมีกำลังที่จะเข้าไปควบคุมร่างกายให้สงบเข้าไปควบคุมวาจาให้สงบแม้กิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราจะมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจก็ตามถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีกิเลสก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเราให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เพราะความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นไม่ยอมกระทำบาปไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยเฉพาะพระเราซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นก็เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสอนเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในสมัยที่พระพุทธองค์นั้นยังทรงมีพระชนชีพอยู่นักบวชที่เข้ามาอยู่ในเพศภาคาสพัฒนั้นมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความมุทุกหรือทำให้แจ้งเพื่อปฏิพานกันโดยส่วนมากไม่มีการบวชชั่วคราวไม่มีการบวชตามประเพณีไม่มีการบวชแก้บนผู้ที่เข้ามาบวชนั้นจะมีปัญญาเห็นโทษภายในวัฏฏสงสารและเชื่อฟังในคำสอนของพระพุทโธที่พระพุทโธท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แช่งเพื่อไม่ผ่านจึงออกมาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนามีความมุ่งหวังที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในการครองเรือนในหน้าที่การงานต่างๆไม่ต้องการอะไรนอกจากมีความมุ่งหวังที่จะให้ใจนี้รู้ธรรมเห็นธรรมและทำให้ใจเป็นธรรมขึ้นมานั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของนักบวชที่ดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าพระพุทธองค์นั้นท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านบริสุทธิ์เกิดความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อใจของเรานั้นยังมีความโลภเมื่อใจของเรานั้นยังมีความโกรธเมื่อใจของเรานั้นยังมีความยินดีในกามทั้งหลายคือมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องหาทางที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งหาทางที่จะเข้าไปเรียนรู้ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าอารมณ์นั้นกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่อารมณ์ความโลภซึ่งครอบงำจิตใจของเราทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์อารมณ์ความโกรธซึ่งครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเราเป็นทุกข์อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจซึ่งครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปการที่จะเข้าไปรู้ถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสภายในจิตใจของเราได้นั้นเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะถ้าใจของเรานั้นไม่มีกำลังของสติปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วใจคนเหล่านั้นก็จะหลงไปกับอารมณ์มีความฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญญาแก้ไขเพราะไม่มีกำลังของสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์ไม่มีกำลังสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันกิเลสถ้าใจคนเหล่านั้นจะมีกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิบารมีเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นที่สุด
ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาบ่อยๆในยบทนั่งสมาธิก็ตามในบทเดินถึงกบต่อทางอารมณ์ความฟุ้งซ่านต่างๆความปวนใจต่างๆก็น้อยลงไปแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำสมาธิภาวนาใจเราจะฟุ้งซ่านไปสัมผัสเรื่องสัมผัสอย่างเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องต่างๆบางทีก็กังวลกับบิดามารดาบ้างกังวลกับเพื่อนบ้างกังวลกับญาติพี่น้องบ้างความห่วงกังวลนี้ที่มีอยู่ภายในใจก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิภาวนาถ้าเราปล่อยใจไปกับความฟุ้งซ่านต่างๆถ้าเราต้องการให้จิตใจเราสงบแต่เราไม่ทำเหตุที่ทำให้จิตใจเราสงบไปกระทำเหตุที่จะก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านเป็นจิตใจของเรามีธุระมากมีธุระเกี่ยวข้องภายนอกมากอย่างนี้การภาวนาก็ไม่เป็นไปเพราะใจเราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องทั้งโลกไม่อยู่ณปัจจุบันอารมณ์ต่างๆก็มีมากเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปผู้ถึงประพฤติบัติผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวความจริงต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละตัดความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจเรื่องทั้งโลกเรื่องทั้งโลกเขาจะเป็นไปไงก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้อยู่มาเป็นกลับเป็นกันแล้วมีความเกิดขึ้นก็มีความแปรเปลี่ยนไปก็มีความแตกแหลกที่สุดเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสนใจเรื่องทั้งโลกถ้าเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นให้มาต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ต้องไปต่อสู้กับบุคคลอื่นเมื่อกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราเข้ามาบรรจาสมบทมาหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาหรือในถ้ำหรือในฐานที่สงบสงัดเพื่อที่จะให้ความปรุงแต่งต่างๆน้อยลงไปไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาหน้าที่การงานของพระเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องใส่ใจถ้าเราปรารถนาความสงบแต่เราไม่ทำเหตุที่ก่อให้เกิดความสงบจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านแต่เราไปทำเหตุที่จะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านทำเหตุนี้ที่ทำให้จิตใจเรานั้นไม่สงบมันก็ไม่สามารถที่ทำให้ใจสงบได้แต่ถ้าบุคคลใดปรารภความเพียรอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอพิจารณาถึงมรณานุสติให้เห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าไม่ประมาทในชีวิตวางภาระความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแม้ยังมีความกังวลอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเราก็ตัดด้วยการใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาละความกังวลในเรื่องอดีตออกไปละความกังวลใจในเรื่องอนาคตออกไปแม้มีความคิดนึกปรุงแต่งในปัจจุบันก็ตามก็พยายามที่จะมีสติมีปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นโทษของอารมณ์สอนใจนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จะได้ปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้เป็นกลางให้เป็นสมาธิการจะเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งก็ปราศจากความเปลี่ยนโดยปกติกิจวัตรประจำวันหรือว่าการกระทำความเปลี่ยนโดยปกติของพระเราถ้ามาตรฐานทั่วไปก็ตื่นตีสามนั่นแหละตื่นที่สามทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทำนี้ไปตั้งแต่ตีสามนั่นแหละมีสติอยู่ทั้งปัจจุบันเมื่อกิจวัตรส่วนรวมมีก็ทำในกิจส่วนรวมด้วยความมีสติพูดน้อยพูดแต่พอดีพูดเท่าที่จำเป็นสำรวมดูจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปราศจากความเพียรตลอดสถานที่ในแต่ละวัดก็เหมาะสมต่อการบำเพ็ญภาวนาที่กุฏิก็มีทางเดินโยกมมีที่นั่งสมาธิเมื่อว่างก็เข้าที่ทางเดินโยกมเมื่อเดินโยกมเมื่อยก็นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเมื่อยก็เดินโยกมฝึกสติทำสมาธิอยู่ณปัจจุบันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้ฝึกอยู่ตรงนั้น
ม่ใช่ว่าในเบื้องต้นถ้าจิตยังไม่สงบไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็นั่งคิดไปหรือเดินยังกรมจะเดินยังกรมครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็เดินยังกรมคิดไปอันนั้นไม่ใช่การเดินยังกรมไม่ใช่การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิหรือการเดินยังกรมนั้นเมื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็มีสติกำหนดระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเมื่อเผลอสติก็ตั้งสติกลับคืนมาเมื่อเผลอสติก็ตั้งสติกลับคืนมาอยู่ณปัจจุบันอยู่เสมอเรียกว่าเป็นการฝึกสติทำสมาธิไม่ใช่ว่านั่งนึกคิดปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราคิดมามากแล้วเป็น20กว่าชั่วโมงพอมานั่งสมาธิครั้งหนึ่งหรือเดินกรมครั้งหนึ่งก็คิดอีกเขาจึงว่าให้สติมีเครื่องระลึกถึงถ้ากำหนดสติระลึกอยู่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธก็ตามนี่แหละเป็นการกำหนดสติทำสมาธิภาวนาตัดความฟุ้งซ่านออกไปตัดความปรุงแต่งออกไปทำสติสมาธิภาวนาอยู่เสมอจิตซึ่งเคยฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นในเบื้องต้นอาจจะสงบชั่วคราวชั่วระยะเวลาสั้นๆก็ตามแต่ถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเมื่อออกจากยบทก็พยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปทุกขณะจิตเมื่อออกจากยบทเดนิคมก็มีสติกำกับจิตใจเราไปทุกขณะจิตคือมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ใจของเรามีสติกำหนดดูอารมณ์ดูความคิดไปในใจของเรานั่นแหละเห็นความคิดฟุ้งซ่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละไปเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละไปถ้าสติเฝ้าดูอยู่ที่ใจก็เห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าเราไม่มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ใจใจเรานั้นจะหลงไปกับอารมณ์ความโลภหลงไปกับอารมณ์ความโกรธหลงไปกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอารมณ์ซึ่งปรุงแต่งขึ้นไปในใจเราจะเป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตหรือความปรุงแต่งในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนาวแข็งก็ต่างอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจถ้าไม่มีสติกำกับอยู่ที่ใจใจเราจะหลงไปกับอารมณ์มีความโลภก็ไม่รู้ตัวมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ไม่รู้มีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ไม่เท่าทันอารมณ์เพราะใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันใจจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสจึงก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากอารมณ์ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจนี้คิดในเรื่องไร้สาระคิดในเรื่องที่ไม่ดีคิดในเรื่องความโลภก่อให้เกิดกิเลสตัณหาคิดในเรื่องความโกรธก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาคิดในเรื่องความยินดีในกามทั้งหลายก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเพราะใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแต่การทำสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราจะทำให้ใจของเรานั้นค่อยๆเข้มแข็งขึ้นสติอันต่อเนื่องขึ้นสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเรามากำหนดสติทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบได้ง่ายเมื่อความสงบเกิดขึ้นก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเข้มแข็งขึ้นเมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นอันเกิดจากการบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราต้องทรงสติทรงสมาธิให้ได้จากการฝึกหัดทำให้จิตสงบในยบทนั่งสมาธิจากการฝึกหัดมีความอดทนมีความเพียรบ่อยฝึกหัดในยบทเดินกรมจิตเขาค่อยๆสงบขึ้นความสงบในยบทนั่งสมาธิเด่นกลมเมื่อต่อเนื่องแล้วแม้นอยู่ในยบททั่วไปความสงบก็จะต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรความสงบก็ค่อยๆ ยาวขึ้นทรงสมาธิต่อเนื่องขึ้นสติก็ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันนั่นแหละสตินั้นจะกำหนดรู้อยู่ที่ใจไม่ต้องกำหนดรู้ที่อื่นถ้าอยู่ในบททั่วไปจะทำอะไรก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆเมื่อวางจากหน้าที่การงานต่างๆให้มีสติกำหนดดูที่ใจของเราดูความคิดดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะทุกความคิดทุกอารมณ์จะเกิดขึ้นที่ใจทั้งหมดเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจเราก็จะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างแต่สติตัวนี้แหละจะเข้มแข็งได้จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสต้องทรงในศีลทรงในสมาธิสติปัญญานี้จึงจะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราค่อยๆกั้นกอง กั้นกองกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเรากิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหรือความหลงเนี่ยมีอยู่ภายในใจเราเราสติปัญญานี้มาเฝ้าดูใจเราคอยกั้นกองเพราะกิเลสนี้จะเกิดขึ้นที่ใจเราเมื่อลงความโลภเกิดขึ้นเรามีสติเห็นก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ความโลภใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะพระเราก็พูดอยู่เสมอว่าไม่รู้จะโลภอะไรเมื่อเราสละหน้าที่การงานมาแล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกแล้วเราจะโลภอะไรระวังกิเลสจอกไปทางปัจจัยทั้ง4แล้วก็พิจารณาเห็นเป็นสักตวะธาตุตามธรรมชาติแม้ตัวเราก็พิจารณาเห็นเป็นสักตวะธาตุตามธรรมชาติใจเราก็จะปล่อยวางอารมณ์ความโลภไม่ต้องการอะไรสิ่งที่ต้องการคือการรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นฝ่ายเป็นฉันทะคือความพอใจในฝ่ายดีที่จะแก้กิเลสเมื่อเราไม่ปรารถนาอะไรอารมณ์ความโลภก็น้อยลงถึงแม้ยังมีอยู่แต่สติสมาธิปัญญาคอยปกปักรักษาใจไม่ให้เกิดความกิเลสตัณหาเกิดขึ้นไม่ให้เกิดความทะเยอทะยานเกิดขึ้นเพราะเราทำความเห็นไม่ถูกต้องว่าเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงพอประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วไม่ต้องการอะไรในโลกธาตุนี้ถ้าระวังใจลงตรงนั้นความกวนใจต่างๆก็มีน้อยมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะคุมใจอยู่ในปัจจุบันแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูใจของเราทำไมเราจะไม่เห็นเพราะเรามีสติมีปัญญากำหนดรู้อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญากำหนดรู้อยู่ที่ใจแม้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นเพราะใจเราคิดว่าเป็นจิตใจของเราแม้นความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นเพราะใจกับอารมณ์นี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถจะแยกจากกันได้มีความหลงมีความพอใจในลมความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจใจมีความพอใจและไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะไม่มีปัญญาที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์มีความยินดีมีความพอใจเราโกรธก็เก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้เป็นวันเก็บไว้เป็นอาทิตย์เก็บไว้เป็นเดือนไม่รู้จักละไม่รู้จักสละไม่รู้จักทำลายเพราะไม่เห็นความทุกข์ถ้าไม่เห็นความทุกข์จากอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราก็ไม่รู้จักที่จะหาทางที่ละความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทำไมจะไม่เห็นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละหาเหตุหาผลสอนใจให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธความไม่พอใจอุบายปัญญานั้นต้องผลิตขึ้นมาแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลถ้าสติปัญญาคมก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ได้ง่ายหาอุบายพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปเรามาปฏิบัตินี้ไม่ใช่ไปบัตรเพื่อที่จะสั่งสมความโกรธเราไปบัตรนี้เพื่อจะละอารมณ์เพื่อที่จะทำลายอารมณ์เพื่อที่ทำลายกิเลสที่มีภายในใจของเราความโกรธเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะหาทาง
ดับหาทางทำลายเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็พิจารณาละออกไปอย่าเก็บอย่ากักขังไว้สติปัญญาต้องรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้มาให้เก็บไว้ภายในใจเป็นชั่วโมงเป็นวันอันนั้นถือว่าใจตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสนั้นเราต้องเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทำใจให้สงบเย็นรู้จักให้อภัยกันได้ตลอดเวลากระทบลมก็ให้อภัยกันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญากระทบลมเกิดความไม่พอใจเราก็เก็บไว้ถ้าขาดสติขาดปัญญาก็ทะเลาะกันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามากๆก็ทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปตามอำนาจของอารมณ์แต่เมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูอยู่ที่ใจอารมณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นเราก็เห็นแล้วก็มีอุบายปัญญาที่จะละแม้นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นไปในใจเราก็ตามอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสติปัญญานี้จะคอยกั้นกรองอารมณ์อย่างหยาบเพราะเราจะเห็นได้ก็แต่อารมณ์อย่างหยาบในเบื้องต้นอารมณ์อย่างกลางอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยปุถุชนคนทั้งหลายไม่สามารถที่เห็นอารมณ์อย่างกลางอย่างละเอียดได้นอกจากอารมณ์อย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายหรือความพอใจความไม่พอใจแต่การเห็นนั้นก็มีหลายอย่างเห็นแล้วติดแล้วหลงหรือเห็นแล้วรู้แล้วปล่อยวางนักปฏิบัตินั้นเห็นแล้วต้องรู้เท่าทันแล้วก็หาทางปล่อยวางหาทางละอารมณ์สติปัญญานี่แหละจึงบอกว่าเป็นเครื่องที่จะกั้นกรองอารมณ์อย่างหยาบมีความพอใจก็มีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ปล่อยออกไปอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เป็นเพียงอาการของใจมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปอารมณ์ความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติสมาธิซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันจะมีปัญญาที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงและปล่อยวางละอารมณ์ได้ง่ายสติก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทำให้ใจว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์เกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตามสติปัญญาก็จะพิจารณาทำลายหรือละปล่อยวางไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตนี่หมายถึงว่าสติสมาธิทรงตัวในระดับหนึ่งถึงจะรู้เท่าทันกิเลสอย่างหยาบแต่สติสมาธิไม่สมตัวบางครั้งใจก็เผลอไปกับอารมณ์หลงไปกับอารมณ์มีความพอใจก็ไม่รู้จักหลงไปอยู่นั่นมีความไม่พอใจก็ไม่รู้จักนั่นแหละคือขาดสติขาดปัญญาแต่ผู้ใดทรงสติทรงสมาธิให้สมตัวกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กมากเลยที่จะกั้นกองละความโลภออกไปกั้นกองละความโกรธออกไปกันกองละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปทำให้ใจว่างจากลมอยู่เสมอเมื่อใจว่างจากลมนั้นสติปัญญานั้นจะหาทางที่จะค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสเมื่อไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อไม่เห็นอารมณ์สติปัญญาก็จะรู้จักว่าต้องมาค้นคว้าในเรื่องของร่างกายเพราะใจของคนเรานั้นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราใจของคนเหล่านั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นจิตใจของเราเนี่ยใจของคนเหล่านั้นก็มายึดร่างกายกับจิตใจนี่แหละว่าเป็นใจของเราเมื่อใจเราว่างจากลมแล้วก็มาพิจารณาร่างกายสติปัญญาจะเข้าไปค้นคว้าพิจารณาร่างกายของเราในเบื้องต้นถ้ากำลังสติปัญญายังไม่ชำนาญในการพิจารณาร่างกายก็ต้องค่อยๆใช้ความคิดเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานใช้สติปัญญาค่อยๆ คิดพิจารณาว่าผมไม่สะอาดยังไงหนังไม่สะอาดยังไงพิจารณาแต่ละส่วนในร่างกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงให้เห็นความเป็นปฏิกูลใช้สติปัญญาสอนใจค่อยๆพิจารณาไปผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆในร่างกายพิจารณาค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนถ้าส่วนใดที่จิตเห็นชัดขึ้นในใจมันจะเกิดสังเวชและเกิดการปล่อยวาง
ใจนี้จะหยุดพิจารณาและเกิดความการปล่อยวางจิตจะเข้าสู่ความสงบอาจจะสงบในระดับของปิติหรือสงบละเอียดนั้นเข้าไปสู่ความสุขหรืออุเบกขาก็ตามความชำนาญของสติปัญญานี้จะค่อยๆชำนาญมากขึ้นจากการพิจารณากายในกายบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งก็จะหยุดพิจารณาเมื่อเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็พักจิตในความสงบว่างๆเราทำสติทำสมาธิภาวนาไปถ้ารู้ว่าจิตมีกำลังแล้วก็เข้าพิจารณาใหม่ถ้ามีอารมณ์อยู่ก็พิจารณาอารมณ์แต่จิตว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาพิจารณาร่างกายใหม่ฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นสติปัญญาก็จะชำนาญในการพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ก็ดีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกให้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีก็กำหนดดูกายทั้งล่างก็ตามเลยจะดูส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามสติปัญญานั้นก็จะค่อยๆพิจารณาไปให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายไปของร่างกายนี้หรือจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟให้เห็นว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติสติปัญญาซึ่งฝึกในการพิจารณากายในกายเนี้ยพิจารณาแยกแยะลงไปถ้าจิตเห็นก็จะค่อยๆปล่อยวางไปตามลำดับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นอาจจะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่ด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาจะมีกำลังสติปัญญาที่เห็นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ถ้าเบื้องต้นนั้นอาจจะเกิดความสดสังเวชบ่อยๆและเกิดการปล่อยวางชั่วคราวจิตก็พักอยู่ในความสงบเมื่อจิตออกจากความสงบหรือออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินกรมก็ตามสติสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นจะทรงตัวขึ้นเพราะได้กำลังจากการพิจารณากายในกายเข้าสู่ความสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิจะทรงตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์อย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่พ้นสายตาของสติปัญญาซึ่งเห็นแล้วก็ใช้สติปัญญานี้กัดกองละความพอใจความไม่พอใจออกไปอยู่เสมอทำใจให้ว่างจากอารมณ์เห็นอารมณ์ชัดมีอารมณ์ความโลภ ก็ทำลายไปคือปล่อยวางนี่แหละมีอารมณ์ความโกรธก็ใช้สติปัญญาพิจารณากัดกองปล่อยวางคือทำลายอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะหายไปจากใจสติก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์สติปัญญานี้จะหางานทำก็เข้ามาพิจารณาร่างกายนี้เนี่ยเพราะไม่มีอารมณ์สติปัญญาไม่มีอารมณ์ที่ต้องไปพิจารณาละหรือทำลายก็จะย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนสติปัญญาก็จะขยันออกพิจารณาเพราะมีกำลังใจที่เข้มแข็งพิจารณากายในกายตั้งแต่พิจารณากายในกายอย่างหยาบให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนสติปัญญาเมื่อพิจารณาปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางไปก็จะพิจารณากายในกายอย่างกลางจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ตามก็พิจารณาบ่อยๆก็จะมีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะชำนาญปลาตั้งแต่การพิจารณากายในกายในเบื้องต้นพิจารณาบ่อยๆก็กดชำนาญไปเองแหละเหมือนเราจะเรียนรู้ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียนรู้มีความชำนาญในอาชีพนั้นมันก็จะชำนาญขึ้นมาเองฝึกงานบ่อยๆมันก็จะชำนาญขึ้นมาเองหรือจะเล่นกีฬาแต่ละประเภทถ้าฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาการพิจารณากายในกายก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาบ่อยๆก็เกิดความชำนาญจะพิจารณากายในกายในระบบนั่งสมาธิก็พิจารณาได้ในระบบเดินกลมก็พิจารณาได้ความชำนาญนั้นเมื่อสติสมาธิทรงตัวแม่นอยู่ในระบบทั่วไปจะยืนเดินนั่งทำอะไรจะกำหนดดูกายเรากายบุคคลอื่นก็กำหนดดูได้เพราะสติสมาธิทรงตัวเหมือนกับนั่งสมาธิเหมือนกับเดินกลมอยู่นี่ความทรงตัวของสมาธิจะทรงตัวอยู่ในระบบทั่วไปเหมือนกับนั่งสมาธิหรือเหมือนกับเดินโยกมอยู่เพราะความสงบนั้นอยู่ที่จิต
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตจะเป็นสมาธิและสติปัญญานั้นก็จะเห็นอารมณ์พิจารณาละอารมณ์จะพิจารณาร่างกายเราก็เห็นได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายจะพิจารณากายเนี่ยร่างกายบุคคลเด่นก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่เยือกเย็นได้ง่ายความชำนาญของสติปัญญาก็จะพิจารณาบ่อยๆเมื่อมีกำลังเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อจิตมีกำลังสติปัญญาก็หยอกพิจารณาอยู่เสมอเพราะพิจารณาเพื่อถ่ายถอนเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนพิจารณาเพื่อจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนใจนี้ก็จะค่อยๆรู้ไปว่าเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้บ้างหรือยังถ้าจิตเห็นชัดไปจากขึ้นในใจก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบออกไปถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาละเอียดขึ้นไปสติปัญญาพิจารณากายในกายส่วนกลางขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบแม้ปล่อยวางชั่วคราวก็ตามถ้าเห็นชัดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างกลางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็จะน้อยลงไปตามลำดับแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ก็จะเบาความโลภ ก็น้อยลงความไม่พอใจก็น้อยลงความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เบาลงแม้ตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็จะมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ปัจจุบันเห็นความเกิดดับของอารมณ์เท่านั้นแหละบางทีไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเลยเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปเพราะมันเห็นชัดเพราะพิจารณาละวางมาตั้งแต่เบื้องต้นและเบื้องกลางแล้วการพิจารณาละลมส่วนละเอียดนี้ก็ปล่อยวางได้ง่ายเพราะสติสมาธิปัญญามีกำลังเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปบางทีลมเกิดขึ้นไม่ต้องทำอะไรเลยก็ดับไปตามธรรมชาติเขาเนี่ยสติปัญญาก็จะรู้ละเอียดเข้าไปถึงเรื่องอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นก็เป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อเห็นอารมณ์ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออยู่เสมอใจก็ว่างจากอารมณ์แม้ในขณะนั้นจะว่างชั่วคราวก็ตามเพราะมีกำลังสติสมาธิปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่เที่ยงตัวตนของอารมณ์การพิจารณากายในกายนั้นก็จะละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานไปสู่ความว่างก็พิจารณาด้วยความเข้าข้องด้วยความชำนาญจะพิจารณาอสุภาพกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างตรงนี้สติปัญญาจะคมมากในเรื่องการพิจารณาร่างกายแต่พิจารณากายเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกำหนดดูกายผู้อื่นก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนสภาวะธรรมนั้นจะเกิดได้สารพัดอย่างถ้าตายลูกร่างกายคนเนี่ยอาจจะเน่าบ้างเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือแตกกระจายไปบ้างก็แล้วแต่สภาวะธรรมที่จะปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อสอนใจให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางให้ถึงที่สุดว่าปล่อยวางหรือยังเห็นขนาดนี้ปล่อยวางหรือยังเห็นกายบุคคลหนึ่งก็เน่าบ้างแห้งบ้างหรือแตกกระจายลงไปกระจายไปแล้วรวมมาเป็นสภาวะในปัจจุบันตายรูปก็แตกออกไปอีกแล้วรวมมาอยู่ในปัจจุบันเห็นบ่อยๆสภาวะธรรมนี้จะสอนใจแม้นกำหนดดูกายตนกำหนดสภาพกรรมฐานขึ้นมาทั้งล่างก็จะทะลุไปถึงความว่างนั่นแหละสติปัญญามันจะคมทะลุไปเลยกำหนดจะพิจารณาแยกธาตุในร่างกายแยกธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพอกำหนดพิจารณาหน่อยก็ทะลุไปถึงความว่างเพราะมันปล่อยวางได้เร็วเพราะความชำนาญของสติปัญญาพิจารณากายในกายตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องต้นแล้วพิจารณากายในกายในส่วนกลางแล้วมาพิจารณากายในกายส่วนละเอียดมันเลยเกิดความชำนาญมากในการที่สติปัญญาพิจารณาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็พิจารณาได้ตลอดถ้าพักจิตในความสงบแล้วจิตรู้ว่ามีกำลังสติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสหมดมีความโลภอยู่ที่ไหนก็หาทางทำลายมีความโกรธมีความไม่พอใจอยู่ในใจส่วนไหนก็หาทางทำลายหาทางละม
มีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจก็หาทางละเนี่ยสติปัญญาจะค้นคว้าหาทางทำลายเองไม่ต้องมีอะไรบอกมันสนุกเพลิดเพลินในการที่จะทำลายกิเลสไม่ปล่อยกิเลสให้อยู่ขวางใจไม่อยู่ครอบงำจิตใจของตัวเราเองสติปัญญานี้จะหาทางทำลายหมดค้นคว้าเข้าไปค้นคว้าละเอียดเข้าไปจนเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนนั่นแหละร่างกายที่มาจากอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงสติปัญญาถ้ารอบรู้พิจารณากายในกายจนมีความชำนาญจนรู้ทั่วถึงแล้วมันจะเห็นเป็นสักตะวันเห็นจิตมันถอนมาจะเห็นสักตะวันเห็นร่างกายเราก็สักตะวันธาตุตามธรรมชาติร่างกายบุคคลหนึ่งก็สักตะวันธาตุตามธรรมชาติสติปัญญาเห็นแล้วปล่อยวางมันจะไม่พิจารณาอะไรแล้วไม่พิจารณาต่อถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจอินทรีย์เบมีแก่กล้าเต็มรอบเขาเนี่ยมันปล่อยวางกายในกายได้สิ้นเชิงปล่อยวางรูปคือร่างกายเนี่ยเมื่อจิตปล่อยวางแล้วหยุดการพิจารณาเลยเคยพิจารณาร่างกายเคยพิจารณาการสามสองก็หยุดพิจารณาเคยพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็จะหยุดพิจารณาเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะหยุดก็จะหยุดพิจารณารู้ขึ้นในปัจจุบันจิตทำเกิดก็รู้ขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละมันรู้ว่าหมดหน้าที่การพิจารณาและส่งผลให้ความโลภดับสนิทส่งผลให้ความโกรธความอาฆาตบาดดับสนิทแต่ก่อนนั้นยังมีอยู่บางๆมันก็ดับเลยเนี่ยพอปล่อยวางกายได้ก็ดับความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับจิตเลยว่างว่างก็สงบเยือกเย็นความโลภความโกรธความหลงคือไฟเผาจิตใจของแต่ละบุคคลมันก็มอดดับลงไปความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็มอดดับลงไปเมื่อไฟในใจมันดับความเย็นปรากฏขึ้นจริงๆไฟมันก็ค่อยๆอ่อนลงตั้งแต่การปล่อยวางกายในกายในเบื้องต้นค่อยๆอ่อนลงความร้อนมันอ่อนลงไฟที่มันเผาใจมันน้อยลงไปถ้าปล่อยวางกิเลสได้ในส่วนหนึ่งมันก็ไฟก็อ่อนลงไปเรื่อยถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงไฟแห่งความโลภก็ดับไฟแห่งความโกรธก็ดับไฟแห่งความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับความเย็นสงบเยือกเย็นใจจึงเกิดขึ้นอันนี้คือความสะอาดของใจที่สะอาดที่มีความสะอาดเกิดขึ้นจากการละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจิตมองโลกไปเป็นของว่างกายเราก็ว่างกายบุคคลอื่นก็ว่างวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้ก็ว่างมันรู้ทะลุทั่วถึงว่าแผ่นดินทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเนี่ยใจมันรู้แล้วมันเห็นในใจเห็นสภาวะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปล่อยวางสมมุติก็จิตก็ถึงวิมุตติตอนนี้ก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมองโลกให้เป็นของว่างกายเราก็ว่างกายบุคคลอื่นก็ว่างวัตถุธาตุทั้งหลายก็ว่างจิตไม่เกิดมีความยินดีร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายคือจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ติดในกายตนไม่ติดในกายบุคคลอื่นแต่กิเลสส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดมีอยู่ในใจแม้ละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายก็ตามแต่จิตนี้ในใจนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่ยังติดอยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เพราะยังยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายได้ละความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทางกายได้แต่จิตนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในสัญญาของจิตในสังขารของจิตในวิญญาณของจิตว่าเป็นจิตความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เหลืออยู่เป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในการจิตส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจึงมีความหลงจึงติดอยู่เมื่อหลงเมื่อติดอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่รู้หรอกว่าหลงว่าติดอยู่เพราะว่าไม่เห็นกิเลสอย่างหยาบมองไปไหนก็ไม่เห็นความโลภมองไปทางไหนก็ไม่เห็นความโกรธมองไปทางไหนก็ไม่เห็นความยินดีในกามทั้งหลาย
จิตไม่ติดอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เห็นกิเลสนึกว่าใจนี่แหละจะบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วนึกว่าใจบริสุทธิ์เหมือนใจไม่มีกิเลสแต่ความจริงใจแค่ศาสตร์เท่านั้นเป็นผู้รู้ที่ศาสตร์แต่ยังไม่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไอ้ผู้รู้ที่ศาสตร์เนี่ยก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนตัวตนแห่งจิตไม่ตัวตนแห่งกายความหลงส่วนละเอียดนี้จะทำให้จิตนั้นหลงไม่เห็นกิเลสหรอกไม่เห็นกิเลสไม่เห็นว่าเวทนาความสุขส่วนละเอียดนี้เป็นกิเลสจิตจะสงบในระดับที่ละเอียดรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่ก็จะหลงยึดอยู่ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสความจำได้หมายรู้ต่างก็ยึดอยู่ว่าเป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างก็เป็นเราการรับรู้ในปัจจุบันที่เป็นผู้รู้ที่สะอาดก็เป็นเราเนี่ยหลงอยู่ไม่มีทางจะรู้ได้ถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละศีลทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาซึ่งอยู่ในปัจจุบันก็จะหลงยึดในปัจจุบันเพราะมองไม่เห็นกิเลสจนกว่าสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นการกระเพื่อมของอาการของจิตเหล่านี้ที่กระเพื่อมขึ้นเป็นความสุขก็เกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งโดยมากปรุงแต่งในเรื่องกุศลในเรื่องที่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นจิตเป็นเพียงอาการของจิตการรับรู้ต่างๆซึ่งใจเรารับรู้นั่นก็เป็นกิเลสเป็นความหลงส่วนละเอียดเป็นเพียงอาการของใจเท่านั้นแหละสติปัญญาต้องละเอียดพอที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสภาวะของที่เป็นอาการใจเกิดขึ้นระดับไปเวทนาเกิดขึ้นระดับไปสัญญาเกิดขึ้นระดับไปสังขารเกิดขึ้นระดับไปวิญญาณเกิดขึ้นระดับไปการรับรู้ต่างเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนะจึงเรียกว่าจิตเนี่ยมันก็เป็นธรรมที่ละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่หยุดอยู่ไม่มีอะไรคือใจว่างว่างที่สุดไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตและถอนไม่ติดในปัจจุบันนั่นนะจึงจะว่างว่างที่ละเอียดขึ้นไปไม่ใช่ว่างเฉพาะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปต้องว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณด้วยให้สิ่งต่างนั้นเป็นสักทว่าทานเกิดขึ้นดับไปจิตที่บริสุทธิ์นั้นจึงไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณจิตนี้ใช้อยู่แค่นั้นแหละใช้เป็นอาการของจิตใช้สมมุติอยู่สติปัญญานั้นต้องพิจารณาทำลายกิเลสส่วนละเอียดนั่นคือทำลายใจตัวเองนั่นแหละสิ่งที่คิดว่าใจไม่ใช่ใจหรอกทำลายสติปัญญาต้องละเอียดเมื่อทำลายนั้นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมานี่แหละเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เมื่อความหลงหายไปความรู้ก็ปรากฏขึ้นแต่ความรู้นี้จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยไปหมดนี่ว่าทำให้แจ้งถึงนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจิตหรือเป็นใจเพื่อที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติในการบำเพ็ญภาวนาซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศนักบวชให้มีความอดทนมีความเพียรตั้งใจประพฤติบัติเอาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยภาประโยชน์วันและคืนก็ผ่านพ้นไปชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นแหละเมื่อเราแสวงหาความดีเราก็บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าเราจึงต้องทำวันนี้ให้เต็มที่ทำทุกๆวันให้เต็มที่ทำทุกๆวันจนสิ้นลมหายใจของเรานั่นแหละ
ถ้าไม่หมดกิเลสเราก็ไม่คลายความเพียรนี่เป็นหลักของผู้ประพฤติปฏิบัติต้องมีใจทิ้งเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังมรรคผลนิพพานมุ่งหวังความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเราสามารถที่พัฒนาจิตใจของเรานั้นจากผู้ที่มีกิเลสจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้เปลี่ยนใจเราให้เป็นพระโสดาบันพระสกทามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เราสามารถเปลี่ยนใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้จากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจสี่ก็สามารถที่ชำระจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจหรือความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันธัมมยังโอวาทกถาสาธุคารังตถามาเส